ต้นไม้แปลงกระถางหน้าสองกระถางหน้าสามในประเทศไทยแล้วขับส่งออกไปทางเรือไปขายต่างประเทศอันนี้คือเป้าหมายการผลิตคือการแปลงการตลาดก็คือการขายต่างประเทศเพิ่งพร้อมจะขายอยู่นะครับเอาตอนนี้เขาก็จบละมีคำถามว่าทุกคนมีอย่างสงสัยไหมมีอย่างสงสัยเขามีลายกลุ่มกันแล้วเขาสามารถเชื่อมต่อถามกันในกลุ่มได้ว่าจะถามเรื่องอย่างถามเรื่องอย่างโอเคนะครับตอนนี้เขาก็ไปทำต้นคือมันเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากทำต้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติมีกำลังคนเหลือเขาจะไปยกต่อกล้วยไม้ที่ว่าเป็นต่อนั่นนะยกขึ้นไปทำเพื่อกันไปทำเพื่อออกดอกเพื่อลองดีถีนะครับจะไปโปรโมทในวันนั้นโดยที่ว่ามีหนูเขาไปถ่ายรูปในงานวันนั้นหนูเขาต้องโอ้แสดงโอ้คือทุกคนฟังว่าเขาทำอะไรอย่างทำอะไรอย่างมาเจ็บผมไปต่อนี่ฮอต้องขึ้นไปตัวเองก่อเอาขึ้นไปก็แล้วก็ปลูกไว้ให้มันเย็นโดนความเย็นอย่างเดียวเราสอนเอามาก็เอามางานอบตชาติก็ดีถูกต้องนี่จะคือมาจากบาติอูนี่นะหมายเขาว่าเอาไปตอนนี้ผมทำไม่ใช่ผมทำใช่ประมาณเขาว่าหน้าตอนนั้นนะมกรา64เนี่ยไอ้พวกนี้เขาไปยกลงมาที่งานอบตเขาเนี่ยมันก็จะทิพย์อยู่ที่กิ่งอย่างเงี้ยมันจะแบบพร้อมที่จะออกดอกแน่นอนครับซึ่งเขาเนี่ยขึ้นไปทำด้วยตนเองนึกออกอันเนี้ยเนี่ยลุงนิกรบอกว่าเขาสามารถจะอู้ได้เพราะเขาเป็นคนทำเขาต้องอู้เขาบอกเขาว่าผมจะสร้างชาติสร้างแผ่นดินครับบอกมันเลยกูจะแปลงชาติแปลงแผ่นดินนี่เขาอย่างนั้นการเกษตรมันต้องแปลงชาติแปลงแผ่นดินแปลงยังไงบ้างแปลงการผลิตแปลงการตลาดคิดเมี่ยงขนาดนั้นเขาเหรอคนทำมาแล้วเนี่ยอู้ง่ายเนาะแต่มูเขาเนี่ยหายคึกนักตรงนี้เอ้าเดี๋ยวก็ไปทำกันนี่ไงเดี๋ยวก็ไปทำกันโอเคทำคลิปกันนะนัดอะไรกันต้องมาเทียบกับตัวเก่าวะเนี่ยอย่างยูนะเขามาร่วมกันทำนั่นหนูน้อยนะร่วมกันทำเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์ผมตายแต่มูคุณเขาต้องอยู่ตายของเดี๋ยวผมรับผิดชอบ